วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดประชาชนไม่ใช่ภาระของประเทศธนาธรจัดหนักแนะแนวทางรับมือโควิด-19 จัดหาวัคซีนเยียวยาทั่วหน้ายันรัฐบาลมีงบเพียงพอธนาธรแนะนำแนวทางรับมือโควิด-19 จี้รัฐต้องเร่งเยียวยาเสนอระยะสั้นใช้4แสนล้านชดเชยทั่วหน้า 3,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา3เดือนอัดที่ผ่านมารัฐเลือกปฏิบัติจนสร้างวิกฤตมหาศาลชี้มาตรการภาครัฐต้องได้สัดส่วนเป็นธรรมและเสมอภาคผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 20:30 นาทีวันที่4มกราคมนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าจัดรายการ Facebook Live พิเศษในหัวข้อประเทศไทย2021ข้อเสนอจัดการโควิดและวิกฤตเศรษฐกิจเพื่อนำเสนอทางเลือกในการจัดการกับวิกฤตโรคระบาดไวรัสโควิด-19 และผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากมาตรการต่างๆของรัฐโดยระบุว่าสถานการณ์ในขณะนี้มีความน่ากังวลอย่างมากถึงวันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่รายวันสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ล่าสุดมากถึง745คนโอกาสนี้ขอให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิดและขอให้กำลังใจผู้ป่วยญาติผู้ป่วยบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังทำหน้าที่เพื่อประชาชนคนไทยทั้งประเทศต่อสู้กับไวรัสอยู่ในขณะนี้วิกฤตดังกล่าวทำให้ต้องมาพูดถึงข้อเสนอในการจัดการซึ่งจะเป็นปัจจัยที่สำคัญว่าประเทศไทยจะเดินหน้าไปทางไหนและจะใช้ชีวิตอย่างไรในปี2564นี้ในทางหลักการแล้วการออกมาตรการต่างๆของภาครัฐจำเป็นจะต้องยึดหลักการที่สำคัญ2หลักการนั่นคือ1ความได้สัดส่วนและ2การตั้งอยู่บนความเป็นธรรมและความเสมอภาคความได้สัดส่วนหมายความว่ามาตรการที่ออกมาจะต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ไม่รุนแรงจนเกินเหตุหรือไม่อ่อนจนเกินเหตุเช่นถ้าเราขอให้ประชาชนหยุดงานเพื่อหลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนและให้ค่าชดเชยเพียงวันละ100บาทสิ่งนี้ไม่ได้สัดส่วนเพราะการเสียเวลาและโอกาสทางเศรษฐกิจต่อวันมีค่าสูงกว่านั้นส่วนเรื่องของความเสมอภาคเท่าเทียมหมายถึงการไม่เลือกปฏิบัติไม่ให้คุณหรือไม่ให้โทษกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะยกตัวอย่างถ้าบริเวณเดียวกันมีสถานที่สองแห่งสิ่งหนึ่งถูกสั่งปิดและอีกที่หนึ่งถูกสั่งปิดแต่อีกที่หนึ่งมีลักษณะการใช้พื้นที่แบบเดียวกันแต่ไม่ถูกสั่งปิดนี่คือความไม่เสมอภาคและไม่เป็นธรรมธนาธรกล่าวธนาธรกล่าวอีกว่าการจะฝ่าฟันวิกฤตโควิดและวิกฤตเศรษฐกิจไปด้วยกันได้จะต้องรักษาความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นระหว่างรัฐบาลกับประชาชนให้เข้มแข็งสิ่งนี้จะทำให้สังคมไทยก้าวผ่านเรื่องนี้ไปได้ด้วยความสามัคคีหากจะยึดหลักเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดรัฐบาลเองต้องทำให้เห็นแต่ที่น่าเสียดายในปี2563นั้นมาตรการต่างๆที่รัฐบาลออกมาดูเหมือนจะยังไม่เคร่งครัดบนหลักความได้สัดส่วนและความเท่าเทียมเป็นธรรมเช่นกรณีออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการสินค้าดิวตี้ฟรีในสนามบินมาตรการนี้ออกมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2563เพื่อให้ผู้ประกอบการสินค้าปลอดภาษีในสนามบินได้รับการชดเชยซึ่งมีมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทขณะเดียวกันกว่าที่ประชาชนจะได้รับเงินเยียวยาก็ตกไปเดือนพฤษภาคมมิถุนายนเข้าไปแล้วนอกจากนี้การออกมาตรการในช่วงที่ผ่านมายังทำให้เห็นถึงความไม่เสมอภาคเช่นในเขตปทุมวันเราเห็นห้างสรรพสินค้าหลายห้างที่ยังได้รับอนุญาตให้เปิดบริการแต่เราเห็นสถานศึกษาหลายแห่งถูกสั่งปิดการเรียนการสอนทั้งที่สถานที่ต่างๆเหล่านี้อยู่ในบริเวณเดียวกันนอกจากนี้การปิดโรงเรียน28จังหวัดยังทำให้เกิดผลกระทบกับนักเรียนถึง4ล้าน4แสนคนเป็นอย่างที่พวกเราทราบกันดีว่ากลุ่มคนที่เปราะบางที่สุดที่ได้รับผลกระทบจากการปิดการเรียนการสอนนี้คือกลุ่มคนที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีทำให้โอกาสได้รับการศึกษาในช่วงการเรียนออนไลน์รวมทั้งกรณีในจังหวัดนครนายกที่โรงเรียนและสถานศึกษาอื่นๆถูกสั่งให้ปิดแต่โรงเรียนเตรียมทหารและโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไม่ถูกสั่งปิด
นี่คือตัวอย่างว่าการที่เราไม่เลือกใช้นโยบายที่เคร่งครัดในหลักการเสมอภาคจะทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจในระหว่างประชาชนกับรัฐขึ้นรัฐต้องแสดงให้เห็นว่าประชาชนเป็นเจ้าของประเทศรัฐคือประชาชนประชาชนไม่ใช่ภาระของรัฐต้องไม่เลือกปฏิบัติแต่การแพร่ระบาดของไวรัสในหลายๆครั้งที่ผ่านมาจะเห็นได้ชัดเลยว่าเกิดจากการเลือกปฏิบัติทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เกิดขึ้นในสนามมวยกรณีที่เกิดขึ้นจาก VIP อียิปต์กรณีลูกทูตกรณีบ่อนการพนันกรณีแรงงานที่เดินทางมาจากต่างประเทศเราอยากเห็นการทำงานของรัฐบาลในปี2564ที่ยึดหลักความได้สัดส่วนและความเสมอภาคอย่างเคร่งครัดหวังว่าเราจะได้เห็นนโยบายและมาตรการต่างๆในปี2564เช่นนี้ธนาธรกล่าวจี้รัฐแจ้งเกณฑ์การแจกวัคซีนให้ชัดเกณฑ์เป็นอย่างไรใช้งบประมาณเท่าไหร่วันอภิสิทธิ์ชนได้รับก่อนธนาธรกล่าวว่าก้าวต่อไปของประเทศไทยในปี2564มีโจทย์หลักๆ5ข้อมาจากชุดปัญหา2ชุดด้วยกันชุดปัญหาแรกคือชุดปัญหาที่เกิดก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด3ปัญหานั่นคือ 1. ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในชีวิต 2. ปัญหาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและ 3. ปัญหาเรื่องประชาธิปไตยปัญหาทั้ง3เรื่องนี้ไม่ได้หายไปแต่ถูกทำให้รุนแรงมากขึ้นจากการเข้ามาของโควิดส่วนชุดปัญหาอีกชุดหนึ่งประกอบไปด้วย2ส่วนคือ 1. การจัดการวัคซีนที่เป็นธรรมและ 2. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ฉับพลัน2ปัญหานี้มาพร้อมกับโควิดดังนั้นการจะพาประเทศไทยไปต่อในปี2564ได้นั้นจำเป็นจะต้องเข้าใจถึงโจทย์เดิมที่มีมาก่อนทั้ง3ข้อและโจทย์ที่เกิดขึ้นหลังโควิด2ข้อและมาตรการที่จะทำให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ได้ต้องประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันคือ 1. มาตรการในระยะที่ต้องทำทันที 2. มาตรการระยะสั้นที่ต้องทำในปีนี้และ 3. มาตรการระยะยาวที่ต้องเริ่มทำในปีนี้แต่หวังผลได้ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า Now Near Far เริ่มที่ปัญหาวัคซีนตอนนี้ที่เป็นข่าวอยู่คือทางรัฐบาลได้ร่วมมือกับสยามไบโอไซเอนซ์และบริษัท AstraZeneca ในการจัดหาวัคซีนสำหรับคนไทยจำนวน26ล้านโดส1คนใช้2โดสเพียงพอสำหรับ13ล้านคนคิดเป็นประมาณ 20% ของจำนวนประชากรทั้งหมดแผนนี้เราไม่เคยได้รับรู้รายละเอียดเลยว่าคนที่เหลือจะทำอย่างไรจะจัดสรรด้วยงบประมาณอย่างไรที่จะทำให้คนได้วัคซีนอย่างทั่วหน้าและเป็นธรรมเมื่อตอนโควิดแพร่ระบาดใหม่ๆในปีที่แล้วทั้งคณะก้าวหน้าและพรรคก้าวไกลได้นำเสนอประเด็นนี้ไปแล้วว่าพ.ร.ก.เงินกู้1ล้านล้านบาทนั้นควรจะต้องตั้งเอาไว้เลย 67,000 ล้านบาทเพื่อจัดสรรวัคซีนให้กับคนไทยจนเพียงพอที่จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ขึ้นในประเทศเสียดายที่รัฐบาลไม่เคยกันงบประมาณส่วนนี้ไว้จนถึงวันนี้เราจึงยังไม่เคยเห็นว่ารัฐบาลจะมีตัวเลขประชากรเป้าหมายที่จะต้องได้รับวัคซีนเท่าไหร่ใช้งบประมาณเท่าไหร่จะไปหาจากบริษัทไหนและจะแจกจ่ายให้ประชาชนเมื่อไหร่ตราบใดที่เรายังจัดการโจทย์นี้ไม่ได้ไม่มีทางที่ประเทศและเศรษฐกิจจะเดินหน้าต่อไปได้ไม่มีทางที่ประชาชนจะอยู่ด้วยความมั่นใจจะใช้ชีวิตเป็นปกติด้วยความสบายใจดังนั้นสิ่งที่จะต้องทำในทันทีคือสร้างความชัดเจนในเรื่องนี้ว่าวัคซีนในประเทศไทยจะเข้าถึงทุกคนจนทำให้เกิดภูมิต้านทานหมู่ขึ้นในประเทศไทยได้เพราะประชาชนไม่ใช่ภาระของประเทศประชาชนคือประเทศธนาธรยังกล่าวอีกว่าสิ่งที่สำคัญคือการจัดสรรต้องเป็นธรรมด้วยถ้าเราไม่ตั้งเงื่อนไขกติกาให้ชัดเจนว่ากลุ่มคนกลุ่มใดควรจะได้ก่อนถ้าไม่ตั้งกติกาให้ชัดเจนเกรงว่าวัคซีนจะไปถึงมือคนที่มีเงินและมีอำนาจก่อนผลการศึกษาในหลายประเทศบ่งชัดว่าถ้าจะให้วัคซีนเกิดผลดีแก่ระบบเศรษฐกิจมากที่สุดต้องทำการกระจายอย่างมีระบบเพราะคนที่ไม่สามารถใช้ชีวิต work from home ได้คือคนที่เปราะบางในสังคมต้องสัมผัสกับผู้คนคนเหล่านี้ต่างหาก
ที่ควรจะต้องได้รับการดูแลดังนั้นนอกจากจะต้องตั้งงบประมาณให้ชัดเจนและแหล่งที่มาให้ชัดเจนแล้วจะต้องระบุด้วยว่ากลุ่มคนที่จะได้มีลำดับกติกาอย่างไรสิ่งที่ควรจะเป็นคืออันดับแรกบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังต่อสู้กับการแพร่ระบาดอยู่ควรเป็นบุคคลกลุ่มแรกที่จะต้องได้รับวัคซีนกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงชีวิตจากไวรัสมากที่สุดและกลุ่มที่สามคือกลุ่มคนที่เปราะบางที่ไม่สามารถทำงานที่บ้านได้เช่นคนที่ต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะและสังคมเราต้องมีความชัดเจนในเรื่องนี้เท่านั้นประเทศไทยจึงจะผ่านปี2564ไปได้อย่างมีพลังแนะดึงงบ 400,000 ล้านบาทจากเงินกู้1ล้านล้านมาแจกทั่วหน้า 3,000 บาท3เดือนระยะยาวต้องเริ่มสร้างรัฐสวัสดิการธนาธรกล่าวต่อไปว่าประการต่อมาจำเป็นที่เราจะต้องดูแลเรื่องความมั่นคงในชีวิตของประชาชนในขณะที่ประชาชนกำลังดูแลกันเองอย่างเต็มกำลังเพื่อทำให้การแพร่ระบาดของไวรัสอยู่ในระดับที่ควบคุมได้การเสียสละของประชาชนเป็นไปเพื่อส่วนรวมแต่กลับเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบและได้รับผลกระทบมากที่สุดดังนั้นเราจึงเสนอว่าการเยียวยาจะต้องไม่เป็นไปแบบเฉพาะกลุ่มเราเสนอให้การเยียวยาเป็นไปอย่างทั่วหน้านั่นคือการเป็นรายได้พื้นฐานทั่วหน้าชั่วคราว Temporary Universal Basic Income 3,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนคิดเป็นวงเงิน 400,000 ล้านบาทงบประมาณในส่วนนี้จากข้อมูลล่าสุดที่เรามีอยู่เงินกู้1ล้านล้านบาทที่ได้รับการอนุมัติมาจากสภามีการอนุมัติโครงการได้แล้ว490,000 ล้านบาทเราเสนอว่าจำนวนเงินที่เหลือ 400,000 ล้านบาทเอามาตั้งเป็นรายได้พื้นฐานทั่วหน้าส่วนที่เหลือกันเอาไว้เพื่อนำไปซื้อวัคซีนสำหรับทุกคนถ้าเป็นตามนี้จะทำให้งบประมาณ1ล้านล้านบาทถูกใช้เต็มจำนวนหลายประเทศใช้วิธีนี้คือแจกเงินทั่วหน้าเพื่อดูแลประชาชนมีข้อดีคือการให้โอกาสประชาชนในการแก้ปัญหาชีวิตตามความจำเป็นของตัวเองบางครัวเรือนมีปัญหาค่าเล่าเรียนของลูกหลานบางครัวเรือนมีปัญหาค่าเช่าบ้านบางครัวเรือนมีปัญหาเงินกู้การมีกรอบที่ชัดเจนจะทำให้ประชาชนนำเงินไปใช้ในสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตของแต่ละคนและวางแผนชีวิตของตัวเองได้ธนาธรกล่าวอีกว่าข้อเสนอระยะต่อมาสิ่งที่ต้องทำในปีนี้คือการเริ่มสร้างรัฐสวัสดิการงบประมาณปี2565กำลังจะเกิดขึ้นแต่สวัสดิการในประเทศไทยทุกวันนี้ดูเหมือนรัฐให้เสียไม่ได้ข้อเสนอของเราก็คือจากกรอบในปีงบประมาณ2564ที่มีการใช้งบประมาณไปกับสวัสดิการทั้งหมด 44,000 ล้านบาทเราเสนอให้มีการจัดสรรในปี2565ใหม่เรามีงบประมาณที่สามารถนำออกไปจัดสรรได้ประมาณ 900,000 ล้านบาทในงบประมาณปี2564โดยเชื่อว่าในงบประมาณปี2565ก็มีขนาดใกล้เคียงกันดังนั้นถ้าพรก.เงินกู้1ล้านล้านบาทใช้หมดไปเรายังมีงบประมาณ 900,000 ล้านบาทนี้อยู่ในงบประมาณปี2565ที่จะนำออกมาฟื้นฟูและเยียวยาประชาชนได้เรายังมีเงินอีกก้อนอยู่กับพรก.ซอฟท์โลนซึ่งถูกนำไปใช้เพียง 122,000 ล้านบาทจาก 550,000 ล้านบาทหรือ 22% เท่านั้นมองไกลไปข้างหน้าแนะเปลี่ยนปัญหาสังคมให้เป็นอุปสงค์สร้างอุตสาหกรรมใหม่เตรียมสังคมรับเทคโนโลยีทรานส์ฟอร์เมชั่นธนาธรกล่าวว่านอกจากนั้นปี2564นี้รัฐจะต้องเป็นหัวหอกในการพาประเทศฝ่าฟันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของพฤติกรรมผู้คนและเทคโนโลยีใหม่ๆทำได้ด้วยการออกแบบการบริการภาครัฐทั้งหมดให้อยู่บนโลกออนไลน์และออกแบบมาตรการที่จะจูงใจให้ประชาชนหันไปใช้บริการทางออนไลน์มากขึ้นจะทำให้เศรษฐกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดภาระในการเดินทางไปสถานที่ราชการเตรียมประชากรเพื่อเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ไม่ช้าก็เร็วจะต้องเกิดขึ้นซึ่งโควิดได้เข้ามาเร่งกระบวนการนี้ให้เกิดขึ้นภายในปีเดียวสุดท้ายก็คือการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ในระยะยาวต้องเริ่มทำในปีนี้เพื่อหวังผลในอนาคต
ต้องนำปัญหาของสังคมมาสร้างเป็นอุปสงค์นำมาสร้างเป็นอุตสาหกรรมนำมาสร้างเทคโนโลยีและงานใหม่ๆในประเทศตั้งแต่ปี2540เป็นต้นมาประเทศไทยพึ่งพิงกับ2อุตสาหกรรมมากเกินไปนั่นคือรถยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอิ่มตัวแล้วและไม่สามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนขนาดใหญ่ได้อีกไม่สามารถเพิ่มการจ้างงานได้อีกและมีแนวโน้มที่การจ้างงานจะลดลงด้วยซ้ำที่สำคัญคือเราต้องเลิกพึ่งพิงเม็ดเงินจากการลงทุนจากต่างประเทศได้แล้วจากประสบการณ์ของหลายๆชาติเป็นที่พิสูจน์แล้วว่าประเทศจะก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางไปได้ต้องมีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองดังนั้นถ้าเราเอาความต้องการที่จะแก้ปัญหาสังคมภายในประเทศมาสร้างเป็นอุตสาหกรรมใหม่ได้เราก็จะสามารถเพิ่มการจ้างงานในระบบได้คนก็จะมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นเช่นอุตสาหกรรมเครื่องมือการแพทย์ที่ทุกวันนี้นำเข้ามาเป็นส่วนใหญ่หรือจะเป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการคมนาคมเรามีบุคลากรที่มีพื้นฐานอุตสาหกรรมเพียงพอที่จะสร้างได้และสุดท้ายคือเรื่องของการเตรียมตัวเยาวชนของเราให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องทักษะและค่านิยมด้านทักษะเช่นโคดดิ้งออโตเมชันและอื่นๆสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องเริ่มบ่มเพาะตั้งแต่วันนี้ส่วนค่านิยมที่จะมารองรับก็คือค่านิยมที่เปิดรับความหลากหลายไม่เลือกปฏิบัติและค่านิยมที่รักและหวงแหนในสิทธิเสรีภาพธนาธรกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ